ทัมเบอร์แลนด์คืออะไรทัมเบอร์แลนด์คือสวนสนุกที่ตาที่พาตาสินมาเล่นใช่ไหมตาสินร้องไห้ด้วยตาสินร้องไห้ด้วยยิงเข้าไปเป็นไงอร่อยแต่ขอกระดาษทิชชู่ให้ด้วยนอนเองได้แหละหนูนอนเองเป็นเหมือนคาปาชิโอฟิชคาปาชิโอสควิดเนาะเป็นปลาหมึกนะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะทุกคนอยู่กับเอ็มที่ช่องเอ็มบุษราคำชาแนลนะคะในรายการชีวิตติดเด็กค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเด็กๆนะคะไปเปลี่ยนที่นอนกันค่ะเราจะไปนอนโรงแรมอะไรคะคุณเราเปลี่ยนที่นอนไปนอนในกรุงเทพบ้างนะครับกรุงเทพโรงแรมชื่ออะไรคะอัลบานีริเวอร์ไซด์วิฮีก็ก่อนที่เราจะมาเช็คอินกันนะคะเมื่อกี้เราก็แวะเที่ยวกันที่ไอคอนสยามนะคะพาตากับยายไปทานอาหารนะคะเนื่องในโอกาสวันเกิดของคุณแม่แต่เราก็แบบกินย้อนหลังแบบนานมากเลยเนาะตอนนี้เราก็ถึงกันแล้วนะคะแต่ว่าเราเลือกมาทานร้านนี้เพราะว่าคุณยายรีเควสต์มาใช่ไหมคะใช่เป็นอาหารญี่ปุ่นเราต้องขอโทษมากๆเลยมันอาจจะสั่นนิดนึงนะเพราะว่าตอนนี้เราใช้กล้องมือถือเราอยากวัดคุณภาพนิดนึงตามที่เขาโฆษณาจริงหรือเปล่าขวดเล็กใช่ไหมเอามาสองขวดเอาแล้วข้าวหมูสุกเดิมเนาะเอามาก่อนเดี๋ยวลมเดน้ำเขียวอ่ะเหรอน้ำชาเขียววันนี้กินวันเกิดคุณยายนะคะตามหอมที่ตามหอมหน่อยที่น้ำตาลหน่อยหนูจะชวนตาไปนั่งอะไรนั่งอะไรชวนตาไปนั่งอะไรรถไฟรถไฟที่ไหนข้างบนมีไฮเบอร์แลนด์ด้วยไฮเบอร์แลนด์คืออะไรไฮเบอร์แลนด์คือสวนสนุกที่ตาที่พาตาสินมาเล่นใช่ไหมตาสินก็เล่นตาสินร้องไห้ด้วยตาสินร้องไห้ด้วยยายแต่งตัวซิ่งใช่ไหมไปรุ่นนิดนึงค่ะนิดนึงนี่หลานก็เรียกยายไม่ได้นะต้องเรียกพี่มดอ๋อเหรอคะพี่มัมมายังคะเนี่ยบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายตาบ๊ายบายตาด้วยบ๊ายบายตาด้วยนั่นปลาหมอลูกนั่นปลาหมอปลาชิวปลาชิวไม่เอาปลาชิวไม่เอาเป็นไงบ้างคะวันนี้พาหลานมาเที่ยวสนุกดีครับเอามา20ที่20สิเอาตัวนี้ครับตัวนี้เท่าไหร่ผมไม่ขายเอามาชัวร์อ๋อๆๆนี่เป็นเกล็ดใช่ไหมนี่น่าสิบน้องให้ใช่ไหมเออนั่นเป็นเกล็ดเลยนึกว่าหลานบ๊ายบายครับแม่แฮปปี้เบิร์ธเดย์ย้อนหลังครับแม่ขอบคุณค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะพาเด็กๆมาเปลี่ยนบรรยากาศโดยการพามานอนนอกบ้านนิดนึงแต่ว่าเราก็ยังอยู่ในกรุงเทพนะคะอยากสัมผัสบรรยากาศนอนริมแม่น้ำเจ้าพระยาบ้างนะคะวันนี้เราก็เลือกโรงแรมอัลบานีริเวอร์ไซด์ค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะคะว่าวันนี้เรานอนห้องรูมไทป์แบบไหนแล้ววิวจะสวยขนาดไหนคะตามมาดูกันได้เลยค่ะเช็คอินไม่ใช่เช็คบินตอนนี้เราอยู่กันที่โรงแรมอะไรคะโรงแรมอัลบานีอัลบานีริเวอร์ไซด์นะคะจุงมือน้องเราขึ้นไปเช็คอินกันค่ะไปไปเช็คอินกันค่ะไปตรงนู้นค่ะเช็คอินเดินเข้าไปบอกพี่เขาว่าเช็คอินค่ะสวัสดีค่ะยังคะบอกพี่เขายังว่ามาทำอะไรคะโอ้โหวิวสวยมากไม่ทะเลด้วยแม่น้ำแล้วตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปห้องแล้วแล้วเราเช็คอินเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะพาเด็กๆไปว่ายน้ำกันนะคะวันนี้เพราะว่าเหมือนแบบเป็นสิ่งที่เขารอคอยมานานมากว้าวยังถอดรองเท้าค่ะเจ้ถอดรองเท้าค่ะว้าวน่ารักจังเลยอู้
ขาบอกแล้วว่ามีเซอร์ไพรส์ให้นี่ไงน่ารักมากเลยนี่นะคะเป็น two bedroom นะคะเป็นรูมท้ายแบบนี้แล้วก็จะเป็น river view ด้วยนะคะดูนทางดูนทางดูนทางด้านนู้นนะคะก็จะเห็นเลยว่ามันเป็นแบบว่า river side แบบคือวิวสวยมากนะดูดิวิวทิวทัศน์สวยงามมากเลยแล้วห้องนี้ก็พอเหมาะกับแบบ family เอาเยอะเอาเยอะแบบเล็กๆน้อยๆสำหรับพวกเรามากเลยนะคะเราก็ไม่ได้มากันเยอะเนาะเรามากันแค่ครอบครัวเรา4คนนะคะพ่อแม่ลูกแล้วก็มีพี่เลี้ยงแม่บ้านมาด้วยนะคะก็2ห้องนอนก็พอดีเป๊ะเลยอ่ะเอ็มจะพาไปดู เดี๋ยวจะพาไปดูขอจิ้มหน่อยได้ไหม เดี๋ยวจะพาไปดูตรงโน้นนะคะมันจะเป็นคล้ายๆมินิบาร์เล็กๆของเขาเฮ้ยก็โอเคอยู่นะถ้าสมมติว่าเราจะมาอยู่ยาวๆอย่างเงี้ยแต่เราจะมาอยู่เพื่ออ้าวเพื่อเวลาซ่อมบ้านเนี่ยเออเผื่อเวลาเราซ่อมบ้านซื้อบ้านใหม่อะไรอย่างงี้อ่ะเขามีไมโครเวฟให้เออดีอ่ะแล้วก็มีอันนี้คืนนี้ลูกหลับกินตาร้อนนะครับโอ้ไปนี่เขามีห้องลอนดรีด้วยเฮ้ยจริงดิเฮ้ยไม่น่าเลยถึงบอกว่ามาอยู่ยาวได้แล้วเดี๋ยวทะเลาะกับเมียไล่ออกจากบ้านเข้ามานอนใช่ได้เลยคือถ้าสมมติว่ามีแขกมาเราก็ให้เข้าแต่ห้องน้ำอันนี้เราก็ปิดอันนี้ไว้เป็นส่วนตัวไปน้ำเสร็จแล้วเมื่อเดี๋ยวเราจะไปไหนกันไปบ้านโอเคไปเรียบร้อยยังคะเรียบร้อยนะด้วยได้แล้วเวลาต้องใส่ด้วยไหมคะเจ๊จะลงยังคะหนาวไหมลูกถามมาพูดกันถามมาบอกกันมาม้าก่อนว่าเราจะทำอะไรกันคะเดี๋ยวนาฬิกาจะทำอะไรคะหนาวปาดลงว่ายน้ำเลยเย็นนะสิผ่าทำใจกันอยู่เรากำลังจะไปกินอาหารเย็นกันนะคะที่ลองบาร์นะซึ่งตอนนี้ก็งองแงกันมากเลยจะไปไหนกันคะเราไปไหนไม่ใช่ค่ะไปกินข้าวที่ไหนคะลองบาร์Dinner at มองบาร์ลองบาร์ลองบาร์โอ้เจออีกแล้วโอ้เดี๋ยวพาไปกินข้าวอร่อยอร่อยอร่อยที่ไหนลาบองลองบาร์เอ้ยโอ้เจออีกแล้วตะแปะเนี่ยอันนี้เป็นมุมที่เราจะกินกันนะคะแล้วนั่งกันตรงนี้เฮ้ยโต๊ะเดิมเลยอ่ะที่เคยกินน่ะลูกเจ๊มีด้วยสนุกไหมเนี่ยวันนี้สนุกค่ะเจ๊สนุกไหมคะสนุกอร่อยไหมคะเจ๊จานลูกอะไรคะสลัดลูกอะไรต่อไหนยำทะเลผัดแห้งอันไหนอันไหนแป๊บนึงนะเด็ดอันนี้เด็ดจริงกินหอยเหรออืมกุ้งหอยแว่นกินเวลาอื่นหอยแครงหรือหอยคางหอยนางรมอ๋อโอเคเดี๋ยวต่อไปจะเป็นคาโบนาร่าป้าป๋าเอนจอยมากบอกเลยนะอร่อยไหมคะอร่อยมากก็จริงนะกินอะไรเนี่ยจุยซี่มากโอ้โหอย่าพูดอย่าพูดอย่าพูดยิงเข้าไปเป็นไงอร่อยแต่ขอกระดาษทิชชู่ให้ด้วยแล้วเราก็จะขึ้นนอนกันแล้วนะคะด้วยความที่เราทานอาหารกันอิ่มท้องแล้วแล้วก็อิ่มอกอิ่มใจมากๆเพราะว่าสามีก็ทานเบียร์ไปประมาณ6ขวดภรรยาก็ทานมาการีต้าไปประมาณ5แก้วแล้วก็รู้สึกสนุกมากตอนนี้ไม่ถือกล้องนิ่งขนาดนี้หรอกเจเจแล้วเจเจสนุกมั้ยครับฮะนอนเองโอเคได้วันนี้เจ๊จะนอนเองฮะนอน
เตียงเองนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะปาอยากได้รองเท้าสลิปเปอร์ตัวเองใช่ไหมเฮ้ยมีรองเท้าสลิปเปอร์ของเด็กด้วยแล้วเวลาไปเอาของตัวเองเนี่ยอีกฝั่งนึงไปอีกฝั่งนึงอีกฝั่งนึงก็มีน่ารักมากเลยอ่ะกูดมอร์นิ่งตอนนี้เช้าแล้วนะคะ 7:00 นแล้วกูดมอร์นิ่งค่ะเจ้เร็วๆค่ะวันนี้เรามีไปโรงเรียนป่ะเดี๋ยวเราจะได้ลงไปกินเบรคฟาสต์ป่ะเช้าแล้วเช้ายังคะมีคนมาดูพระอาทิตย์ด้วยค่ะจริงช้าพี่ค่ะหันมาให้หน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวเราจะไปไหนคะโรงเรียนไปโรงเรียนเราจะไปกินเบรคฟาสต์ก่อนโอเคไหมคะโอเคการมาเที่ยวรอบนี้นะคะเราคุยกันไว้แล้วกับป้าๆนะว่าเราจะพาลูกมาเที่ยวยังไงให้ไม่เสียการเรียนเราก็เลยมานอนโรงแรมในกรุงเทพตอนแรกเราก็กลัวว่าเราจะไปโรงเรียนกันทันหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าใกล้กว่าอยู่บ้านอีกสงสัยได้มานอนที่นี่ยาวแล้วมั้งดีไหมลูกดีค่ะนอนเองได้แหละมานอนเองเมื่อคืนให้นอนเองวิ่งกลับมาที่ห้องแทบไม่ทันเลิกเรียนแล้วนะคะก็เลยจะพาเด็กๆมาเล่นหยอดเหรียญนะคะเพราะในนี้มีพลาซ่าโดยเป็นริเวอร์ไซด์พลาซ่านะคะที่สามารถให้เด็กๆมาเล่นของเล่นก็ได้แล้วก็มีร้านอาหารด้วยเมื่อกี้ชวนเจเจมาเจเจบอกจะว่ายน้ำให้ได้เลยเจเจไม่เล่นหยอดเหรียญเดี๋ยวเราจะไปดูชมหน้าของคนที่บอกว่าไม่เล่นนะคะว่าเป็นยังไงอ่ะคุณคะไหนบอกว่าไม่เล่นไงคะฮะเปลี่ยนสีผมมาเหรอคะทำไมถึงเลือกสีนี้คะเมียชอบครับนี่ใช่ป่ะอยากให้เมียสปาร์คสปาร์คยังไงฮ่าฮ่าฮ่าหมุนได้ค่ะหมุนตัวได้ค่ะนายฮันน่ามาสิไหนไหมไหนกอดคอกันเหรอจุ๊บด้วยจุ๊บด้วยข้างในก็สวยนะฮัลโหลตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านอาหารใต้ดีรู้แล้วร้านอาหารอะไรคะซีนบรรยากาศดีมากนะแล้วก็วิวดีสุดๆนะเราสั่งอาหารเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวดูกันเราสั่งมาเป็นคอร์สนะจริงๆนะเดี๋ยวให้ดูบาร์เหล้าไปดูกันบาร์เหล้าสุดยอดใส่ปลาเหล้าสุดยอดมากแล้วก็ดูแบบพกพงฮ็อกเทลถ้าใครไม่กินแอลกอฮอล์นะก็มากินม็อกเทลเป็นบรรยากาศแต่ว่าบรรยากาศดีมากเหมาะสำหรับผู้รักมากเราออกไปนะข้างนอกมีแต่ผู้รักนะเราก็เลยเกรงใจคนนิดนึงเราก็เลยรู้สึกว่าเราเข้ามาข้างในดีกว่าเพราะว่าเด็กๆ เสียงดังมากผู้รักเขาอยากจะคุยกันกระซิบกระซิบก็ไม่รู้จะกระซิบอะไรกันไม่คุยกันเสียงดังนะคุยกันข้างหูอย่างเงี้ยคุยกันอยู่นั่นเราก็อยากจะคุยข้างหูบ้างฮัลโหลลูกตังโมปั่นแล้วนะครับว้าวดีใจไหมดีใจตังโมขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราจะเปิดรายการใหม่เป็นรายการกินกับกูอยากทำอะไรก็ทำสนใจกินกับกูไหมเจนี่เราต้องมีโชยุหน่อยนะเด็ดเยอะนะไม่เราจะกินทั้งทีก็ให้มันอร่อยเดี๋ยวเรากินนี้ก่อนเป็นเหมือนคาปาชิโอฟิชคาปาชิโอสควิดเนาะเป็นปลาหมึกนะเขาว่าแก้มเราดีมากเมนูนี้ชื่อว่าอะไรนะครับตัวนี้เป็นทัฟเฟิลคุณกันค่ะทัฟเฟิลกินกันคุณกันอ๋อคุณกันใช่ค่ะข้างบนท็อปด้วยไข่แล้วก็มีแซลมอนตรงกลางหอมทับโซ่มากอยากกินเลยเออตากล้องคือน้ำลายละเ
และนี่ก็เป็นช่วงเวลาที่เราสองคนรอคอยนั่นก็คือสปาทามเพราะว่าเราพาลูกไปโรงเรียนเรียบร้อยแล้วใช่แล้ววันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายที่เราจะนอนในกรุงเทพนะใช่ต่อไปเราจะนอนไหนนอนบ้าน กลับไปนอนบ้านนะคะตอนนี้เรากำลังจะเดินไปที่สปาของโรงแรมนะคะอยู่ตรงโซนอนันตราใช่โรงแรมอนันตรานะคะเขาแนะนำบอกว่าสปาเนี่ยจะเป็นสปาน้ำมันกันชาเฮ้ยแต่เขาบอกมานะว่านี่มันคือซิกเนเจอร์ของเขาเลยแล้วก็เป็นอะไรที่น่าลองมากๆแล้วก็มันไม่ได้กลิ่นแรงขนาดนั้นไม่ใช่ว่าจะช่วยให้ผ่อนคลายมากกว่าใช่ไม่ใช่ว่านวดแล้วก็แบบนวดแล้วก็ปวดแล้วไม่ถึงขนาดนั้นเนอะเดี๋ยวไปลองดูกันนะว่าจะเป็นยังไงอ่ะตอนนี้เราเดินมาฝั่งของโรงแรมอนันตราแล้วนะคะเพราะว่าสปาเขาอ่ะอยู่ที่ฝั่งนี้นะคะสวัสดีค่ะจะไปสปาค่ะใช่ค่ะโอเคตรงนี้ป่ะเนี่ยเตียงนวดของเบฟนวดตรงนี้นะรู้แฮะอ๋อเหรอนอนนวดตรงนี้อ๋อแล้วเบฟรู้ใช่ป่ะว่าคอร์สเนี้ยเอ็กซ์คลูซีฟมากนวดตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวขึ้นไปนาบต่อที่ห้องข้างบนโอ้ดีจังเลยชอบดึงโอ้ไปแล้วไปหมดแล้วสมองไปหมดแล้วก็ตอนนี้นะคะมีชาวต่างชาตินั่งรอนวดอยู่ Hi How much 5 บาท5บาทเองเหรอทำไมถูกจังอ่ะ What อ่ะเดี๋ยววันนี้เราสองคนขอตัวไปก่อนไปนวดอย่าลืมอะไรอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์อยากรู้อะไรกดคอมเมนต์จ้ะPlease. Bye. Bye. เสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วอะไรต่อเสร็จแล้วเขาบอกให้ตีคล้องด้วยค่ะอันนี้เหรอใช่อันนี้แหละตีคล้องว่าเราเสร็จแล้วแกแกงฉันปะเนี่ยจริงๆตีเลยโอเคนี่เห็นไหมพี่เข้ามาแล้วตีคล้องเสร็จก็คือมาเลยต้องใส่อันนี้ได้มั้ยคะได้เลยค่ะโอเคไปแล้วไปนอนกันดีกว่า